สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้มาส่งงานซ่อมนะครับส่งงานซ่อมแต่ส่งงานส่งให้ลูกค้าหลังสงกรานต์นะครับตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับ Honda GX35 รหัสเลขเครื่องของลูกค้านะครับ GCAMT310-3473 นะครับทางเรารับจบให้นะครับคือตัวนี้นะครับเล่าถึงอาการลูกค้าส่งมาเฉพาะหัวเครื่องนะครับลูกค้าเขียนอาการมาคือเครื่องนี้ที่ชายซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนเองนะครับเกิดปัญหาร้อนแล้วดับช่วยเช็คให้ได้ทั้งระบบนะครับเครื่องติดปกตินะครับติดปกติแต่เครื่องดังนะครับตัวนี้นะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับลูกค้าส่งมาในกล่องแบบนี้นะครับให้แนะนำลูกค้าหลายๆท่านเลยนะครับเวลาขนส่งแพ็คมาแบบแน่นๆเลยนะครับหนาๆเลยนะครับอัดให้แน่นเลยนะครับเพราะขนส่งมันชอบโยนนะครับคืออย่างแบบตัวนี้ครับโยนมาดูฝาครอบเดิมฝาครอบแตกหมดเลยนะครับทางเราก็เปลี่ยนเอามือสองของแท้ใส่ให้นะครับแล้วก็ถังน้ำมันนะครับแตกมุมนี้นะครับเราก็เปลี่ยนใหม่ให้นะครับตัวนี้ทำการยกเครื่องใหม่ตีปอกสูบใหม่เปลี่ยนลูกสูบแหวนนะครับชุดคาร์ดเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหัวเทียนนะครับแล้วก็ชุดใส่น้ำมันพวกนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าสั่งใส่ก้านตัดแท้นะครับแล้วเรามาพูดถึงก้านตัดแท้ UMK จะปั๊มสแตมป์ไว้นะครับ UMK จะปั๊มไว้นะครับแล้วก็ชุดแฮนด์คันเร่งตัวแท้นะครับพูดถึงนะครับมือสองของเรานะครับเฉพาะก้านเนี่ยทางเราจะขายเฉพาะก้านชุดแฮนด์เราขายต่างหากแต่ลูกค้าสั่งมาเราใส่แถมไปให้ชุดแฮนด์แท้นะครับแล้วก็บังตัวแท้เราแถมไปให้เลยนะครับแล้วก็เราคุยค่าใช้จ่ายไปแล้วนะครับเราเขียนรายละเอียดไว้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับช่วยดูกันนะฮะตัวนี้ยกเครื่องใหม่ทั้งหมดชุดคาร์ดนะครับชุดสายน้ำมันแท่นเครื่องคือเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องข้ออ่อนสะพายหลังนะครับเราเอามาใส่ก้านแข็งก็ต้องเปลี่ยนชุดแท่นใหม่นะครับชุดแท่นเครื่องเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหัวเทียนฝาครอบเครื่องน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้เราเช็คให้นะครับชุดก้านตัดแท้นะครับแล้วรวมค่าขนส่งรวมกับนะครับราคาตัวนี้บางท่านบางคนอาจจะว่าแพงนะครับแต่คุ้มกับราคาที่เสียไปตัวนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับลูกค้าโอนเงินก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คุณอัมพรนะครับเขตดอนเมืองนะครับกทมนะครับนะลูกค้าส่งมานะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่านะครับทางเราจับวัดรอบให้เรียบร้อยนะครับฟังเสียงเงียบกริบเลยนะครับรอบเดินเบาเครื่องพวกนี้จะอยู่ที่ 1,400 รอบนะครับแต่ตัวนี้เราตั้งรอบต่ำไว้นะครับจะไม่เกิน 1,600 รอบเนี่ยฮะมันจะเพิ่มขึ้นมาทีละนิดนะครับรอบสูงสุดเครื่องยนต์4จังหวะรอบสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ 4,000 กว่ารอบลองกดคันเร่งค้างไว้สัก10วินาทีคือเกิดกดค้างไว้เกิน10วินะฮะรอบก็ยังอยู่ในค่ามาตรฐาน 4,000 กว่ารอบนะครับนะฮะลูกค้าตัวนี้นะครับจะทำการจัดส่งไปหลังวันที่17นะครับขนส่งมันจะเปิดปิดสวิตช์แล้วลองสตาร์ทอีกทีนะฮะสตาร์ทง่ายๆชิวๆนะครับอยากบอกว่าตัวนี้เป็นฝาครอบแท้นะครับแต่มือ2เราใส่ให้ไปนะครับตามนี้นะครับคุณอัมพรนะครับรอรับสินค้าได้เลยนะครับจากกทมดอนเมืองนะครับสวัสดีครับที่ไว้วางใจร้านตู่บริการครับท่านไหนสนใจส่งซ่อมทักเข้ามาได้เลยนะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ